ระเบิดพลอยเจอแต่สิ่งดีๆสาธุสาธุสาธุผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชีดารานีพงไพบูลย์โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566เวลาช่วงพบค่ำเป็นภาพแสงสวยงามเหนือท้องฟ้าครอบองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหารลักษณะครึ่งวงกลมทางทิศตะวันออกของวัดซึ่งภาพดังกล่าวเป็นฝีมือการถ่ายภาพของลูกสาวแม่ค้าบริเวณถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสร้างความฮือฮาต่อผู้พบเห็นเหตุการณ์อย่างมากหลายคนนำโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพและคลิปเหตุการณ์ไว้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่พักหนึ่งไม่ได้มีแค่คนเดียวที่บันทึกภาพได้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านอื่นคือพระครูสกลวรานุกิจด็อกเตอร์สุริยาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครร่วมกับจังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครและวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8จังหวัดสกลนครประจำปี2566มีโครงการทำวัดสวดมนต์เย็นสร้างความรักความสามัคคีต่อคณะสงฆ์คณะพุทธศาสนิกชนทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานพ่อค้าประชาชนในขณะนั้นเกิดเหตุการณ์ระหว่างประกอบพิธีมีการบันทึกภาพไว้ได้แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากมุมกล้องหรือใช้แอปพลิเคชันตกแต่งแต่อย่างใดยายนั่งขายไอ้ข้าวจี่ปิ้งกล้วยปิ้งมันอยู่นะทีนี้มองไปจะมันก็ยังไม่ค่ำเท่าไหร่นะยังไม่มืดเพราะว่ามีแสงแดดแสงอะไรดูข้างทางนี้ยังมีแสงอยู่ข้างนี้โอ๊ยทำไมแสงอะไรมันแดงขนาดนั้นไปดูซิอะไรประมาณนี้นะถ้าออกมาดูแล้วลูกสาวเราโอ๊ยนี่ทำไมนี่ลุ้งด้วยสวยจังเลยโอ๊ยถ่ายมาเลยยายก็บอกมันนะยายถ่ายที่นี้เนี่ยทำไมสายลุ้งมันมันครอบกระตรงองค์พระธาตุเลยพอดีเลยตรงโน้นแล้วค่ะองค์พระธาตุเลยเนาะองค์พระธาตุเลยถ่ายออกมาได้หมดเลยทั้งเจดีย์ทั้งพระธาตุทั้งอันไอศาลาได้หมดเลยสวยมากนั่นระเบิดพลอยเจอแต่สิ่งดีๆสาธุเจ้าค่ะนั่นระเบิดพลอยเจอแต่สิ่งดีๆสาธุ